วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเนต้าได้เปิดตัวเนต้า X อย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมกับประกาศราคาสุดเล้าใจที่ 739,000 บาทนะครับทำให้วันนี้ผมอยากจะนำรถยนต์ SUV ไฟฟ้ามาเปรียบเทียบทั้งหมด4คันได้แก่เนต้า X BYD Atto 3 ION Y Plus และก็ Omoda C5 EV รายละเอียดการเปรียบเทียบทั้ง4คันจะเป็นยังไงเชิญชมครับเรามาเริ่มจากมิติตัวถังทั้ง4คันก่อนนะครับโดย Neta X จะมีความยาวอยู่ที่ 4,619 มม.ถือว่ายาวที่สุดในคู่แข่งทั้ง4คันกว้าง 1,860 มม.สูง 1,628 มม.และฐานล้อถือว่ายาวที่สุดในคู่แข่งนะครับที่ 2,770 มม.BYD Atto 3มีความยาว 4,455 มม.กว้าง 1,875 มิลลิเมตรสูง 1,615 มิลลิเมตรและฐานล้อยาว 2,720 มิลลิเมตร ION Y Plus มีความยาว 4,535 มิลลิเมตรกว้าง 1,870 มิลลิเมตรคันนี้มีความสูงมากที่สุดนะครับที่ 1,650 มิลลิเมตรและฐานล้อยาว 2,750 มิลลิเมตรและมิติตัวถัง Omoda C5 EV มีความยาวอยู่ที่ 4,424 มิลลิเมตรและความกว้างถือว่ากว้างที่สุดในคู่แข่งนะครับที่ 1,830 มิลลิเมตรสูง 1,588 มิลลิเมตรและฐานล้อยาว 2,630 มิลลิเมตรครับไปต่อกันที่สเปคทั้ง4คันนะครับโดยผมจะยกสเปคสำหรับตัวท็อปเท่านั้นทั้ง4คันโดย Neta X เราจะเริ่มจากรุ่น Smart นะครับโดย Neta X รุ่น Smart นะครับจะได้แบตเตอรี่ LFP ความจุอยู่ที่62กิโลวัตต์อาวและสามารถทำระยะที่วิ่งได้480กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC มอเตอร์1ตัวขับเคลื่อน Front Wheel Drive หรือขับเคลื่อนล้อหน้าครับให้พละกำลัง120กิโลวัตต์หรือ163แรงม้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรสามารถทำตัวเลข0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 9.5 วินาทีทำความเร็วสูงสุดได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC สูงสุด 6.6 กิโลวัตต์ชาร์จ DC สูงสุด100กิโลวัตต์สำหรับรุ่นสมาร์ทนะครับและเคลมว่าสามารถชาร์จ DC จาก 30% ไปถึง 80% ภายใน30นาทีรองรับการชาร์จ V2L จ่ายกำลังไฟที่ 3.3 กิโลวัตต์พื้นที่เก็บสัมภาระตอนหลังมีความจุที่508ลิตรและหากพับเบาะหลังนะครับก็จะจุเพิ่มได้ 1,388 ลิตรถือว่าพื้นที่ความจุห้องโดยสารของ Neta X นั้นมากที่สุดในคู่แข่งทั้ง4คันครับและคันนี้จะได้ล้อขนาด18นิ้วมาสเปค 225/60R18 ครับสำหรับสเปค Atto 3รุ่น Extended Model Year 2024นะครับจะได้ BYD Blade Battery ความจุ 60.48 กิโลวัตต์อาวสามารถทำระยะที่วิ่งได้480กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ครับมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหน้าให้พละกำลังสูงสุด150กิโลวัตต์หรือ201แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่310นิวตันเมตรและสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้ไวที่สุดในคู่แข่งที่ 7.3 วินาทีและทำความเร็วท็อปสปีดได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC 7กิโลวัตต์รองรับการชาร์จ DC อยู่ที่88กิโลวัตต์สำหรับรุ่น Extended Model Year 2024นะครับรองรับ VDL เช่นกันแต่ปล่อยกระแสไฟอยู่ที่ 2.2 กิโลวัตต์และพื้นที่การจุสัมภาระตอนหลังอยู่ที่440ลิตรและหากพับเบาะหลังก็จะจุได้ที่1340ลิตรครับและสำหรับรุ่นพรีเมียมและ Extended Range นะครับจะได้ล้อขนาด18นิ้วมาสเปค 215/55R18 ครับไปต่อกันที่ ION Y Plus นะครับในรุ่น490 Premium โดย ION Y Plus จะได้แบตเตอรี่ความจุ 63.2 กิโลวัตต์อาวทำระยะที่วิ่งได้490กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC มอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหน้าพละกำลังสูงสุด150กิโลวัตต์แรงม้าอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่225นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน 8.5 วินาทีท็อปสปีดได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและรองรับการชาร์จ AC 7กิโลวัตต์ชาร์จ DC 80กิโลวัตต์และรองรับ VDL เช่นกันครับที่ 3.3 กิโลวัตต์และพื้นที่การจุสัมภาระโดยสารตอนหลังนะครับอยู่ที่405ลิตรและหากพับเบาะหลังก็จะจุได้ที่1200ลิตรและคันนี้นะครับจะสามารถเลือกล้อขนาด18นิ้วได้นะครับสเปค 215/50R18 ครับ
และคันสุดท้าย Omoda C5 EV รุ่น Long Range Ultimate ได้แบตเตอรี่ความจุขนาด61กิโลวัตต์อ้าวทำระยะที่วิ่งได้505กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC แต่หากเป็น WLTP นะครับจะทำระยะได้ที่430กิโลเมตรต่อการชาร์จมอเตอร์เดียวขับเคลื่อน Front Wheel Drive ให้พละกำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด340นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 7.2 วินาทีและคันนี้สามารถทำท็อปสปีดนะครับมากกว่าคู่แข่งนะครับอยู่ที่172กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรองรับการชาร์จ AC สูงสุดกว่าคู่แข่งเหมือนกันครับที่ 9.9 กิโลวัตต์รองรับการชาร์จ DC สูงสุด80กิโลวัตต์และพื้นที่เก็บสัมภาระตอนหลังอยู่ที่380ลิตรได้ขนาดล้อมา18นิ้ว 215/55 R18 ครับเรามาดูกันในเรื่องของจุดเด่นแต่ละคันเริ่มต้นที่ Neta X นะครับจุดเด่นของคันนี้เลยก็คือในเรื่องของราคาที่เปิดมาได้น่าสนใจมากๆที่รุ่นเริ่มต้นอย่างรุ่นคอมฟอร์ตนะครับ 739,000 บาทเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในเซกเมนต์ SUV ไฟฟ้าในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ครับและรุ่นท็อปสุดก็คือรุ่นสมาร์ทจะอยู่ที่ 799,000 บาทและมากกว่านั้นจุดเด่นคันนี้ก็คือเรื่องของภายในที่ดูดีหรูหราและบุนุ่มมามากถึง 80% ครับรวมถึงจะมีพื้นที่การเก็บของนะครับรอบคันเลยถึง24จุดและในเรื่องของการขับขี่เนต้า X นะครับจากที่ทีมงานไอมดได้เคยไปสัมผัสและลองขับขี่เรียกได้ว่าในจังหวะที่เลนเชนจ์นะครับตัวรถค่อนข้างจะมั่นใจและไม่โคลงหรือโยนเท่ากับคู่แข่งครับส่วนจุดสังเกตของ Neta X นะครับจากที่ได้ทดสอบการขับขี่ตอนที่ปรับไปที่โหมดสปอร์ตน้ำหนักพวงมาลัยยังรู้สึกว่าค่อนข้างเบาครับแม้จะใช้การขับขี่ความเร็วสูงก็ตามและระบบอาจจะยังไม่เสถียรตอนที่เราได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วต้องการจะเปลี่ยนเลนแล้วปรากฏว่าตอนที่เราเปลี่ยนเลนนะครับระบบยังช่วยดึงกลับเข้าเลนถึงแม้ว่าเราจะเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ตามครับอาจจะเป็นเพราะซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้ทำการอัปเดตในปัจจุบันนั่นเองครับส่วนอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือการที่เราไม่สามารถเลือกเบาะสีดำได้ในรุ่นท็อปหรือรุ่นสมาร์ทนะครับเพราะบางคนอาจจะต้องการฟังก์ชันที่ครบคันเลยรวมถึงระบบ ADAS 2.0 แต่ต้องการที่จะเลือกเป็นออปชันเบาะดำยังไม่สามารถทำได้นะครับเรียกได้ว่าหากจะต้องการรุ่นสมาร์ทจะต้องจบที่เบาะสีส้มอย่างเดียวในปัจจุบันนั่นเองทำให้เราอาจจะต้องรอนะครับว่าในล็อตถัดไปทาง Neta จะสามารถให้ออฟเฟอร์หรือว่าออปชันตัวนี้ในรุ่นสมาร์ทหรือรุ่นท็อปได้หรือเปล่านั่นเองครับมาต่อกันที่จุดเด่นของ BYD Atto 3นะครับไม่พ้นเลยก็คือในเรื่องของจอกลางที่สามารถโรเตทหรือหมุนได้ทำให้การใช้งานนั้นตอบโจทย์ตามผู้ขับขี่ต้องการที่จะตั้งค่าตัวจอได้นั่นเองครับรวมถึงใน BYD Atto 3ยังคงมีปุ่ม Physical Button ให้ได้ใช้งานกันอยู่หลากหลายจุดเลยนั่นเองทำให้เราไม่ต้องดึงสายตาหรือไปควบคุมผ่านหน้าจอกลางเหมือนกับแบรนด์อื่นๆครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมประทับใจมากๆก็คือในเรื่องของลำโพงครับแม้ว่าจะเป็นตัวไดนามิกที่ให้ลำโพงมาเพียง6ตัวถือว่าคุณภาพเสียงนั้นทำได้ดีเลยทีเดียวครับส่วนในเรื่องของจุดสังเกตของ BYD Atto 3นะครับระหว่างที่ได้ทดสอบการขับขี่จากกรุงเทพขับมาเชียงใหม่นะครับผมแอบรู้สึกว่าช่วงล่างนั้นค่อนข้างโยนและย้วยเล็กน้อยครับหรือแม้กระทั่งในช่วงที่เราขับขี่อยู่แล้วเราปล่อยมือจากพวงมาลัยไปแค่แป๊บเดียวนะครับก็รู้สึกว่าตัวรถนั้นไม่ค่อยนิ่งครับจะมีอาการขับเคลื่อนไปตามรอนถนนหรือเสียอาการตามรอยถนนได้ง่ายๆนั่นเองครับรวมถึงระบบ ADAS ที่ยังคงทำงานได้ไม่เรียบเนียนเท่าที่ควรนั่นเองครับส่วนจุดเด่นของ Ion Y Plus ก็คงจะไม่พ้นในเรื่องของห้องโดยสารที่กว้างขวางรวมถึงเบาะตอนหน้าที่สามารถพับได้ราบเรียบเมื่อเรานำนะครับที่พิงศีรษะออกจะทำให้เราสามารถนั่งรอชาร์จที่นั่งโดยสารตอนหลังนะครับและยืดขาได้สุดทำให้การรอชาร์จนั้นสุนทรีมากยิ่งขึ้นครับหรือว่าจะทำการดูหนังโฮมเธียเตอร์ภายในรถก็ทำได้และนำไปแคมปิ้งนั้นก็เหมาะมากๆเช่นกันอีกทั้ง Ion Y Plus นะครับก็ยังมีของตกแต่งสำหรับการนำไปแคมปิ้งโดยเฉพาะสำหรับคันนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกที่นอน Full Size หากเราพับเบาะราบเรียบแล้วก็สามารถนอนบนรถได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองครับส่วนจุดสังเกตของ Ion Y Plus จากที่ได้ทดสอบการขับขี่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบ ADAS ที่ใช้งานได้ยากและแทบจะดีเทคพื้นถนนหรือเส้นถนนได้ค่อนข้างยากกว่าคู่แข่งครับและบางทีก็ดีเทคติดแล้วแต่พวงมาลัยนั้นค่อนข้างจะไม่สมูทครับและพยายามเบียดออกนอกเลนอย่างเห็นได้ชัดทำให้เราต้องพยายามเปิดใช้งานอยู่หลายครั้งนั่นเองรวมถึงในเรื่องของการที่รุ่น490 Premium นะครับไม่ได้มีที่ปัดน้ำฝนตอนท้ายมาให้ได้ใช้งานด้วยครับหากใครต้องการที่ปัดน้ำฝนจำเป็นต้องไปซื้อในรุ่น410 Premium เท่านั้นครับ
ส่วนจุดเด่นของ Omoda C5 EV ก็ไม่พ้นในเรื่องค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่มีต่ำอยู่ที่ 0.29 CD เท่านั้นรวมถึงในเรื่องท็อปสปีดความเร็วสูงสุดได้ที่172กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการรองรับการชาร์จ AC อยู่ที่ 9.9 กิโลวัตต์ครับสุดท้ายเรามาดูในเรื่องของราคาทั้ง4คันกันครับโดยคันแรก Neta X เปิดราคารุ่นคอมฟอร์ตมาที่ 739,000 บาทรุ่นสมาร์ทราคา 799,000 บาทและแบรนด์นะครับรับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่นาน8ปีหรือระยะทาง 180,000 กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับสำหรับราคา BYD Atto 3รุ่น Dynamic Model Year 2024ราคาที่ 799,900 บาทBYD Atto 3 Extended Range Model Year 2023ราคาที่ 859,000 บาท BYD Atto 3รุ่น Premium Model Year 2024ราคาอยู่ที่ 859,000 บาทและ BYD Atto 3รุ่น Extended Model Year 2024ราคาอยู่ที่ 959,000 บาทรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือระยะทาง 180,000 กิโลเมตรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับสำหรับราคา Ion Y Plus รุ่น410 Premium ราคาอยู่ที่ 859,900 บาท Ion Y Plus รุ่น490 Elite ราคาอยู่ที่ 899,900 บาทและ Ion Y Plus รุ่น490 Premium ราคาอยู่ที่ 949,900 บาทครับรับประกันแบตเตอรี่ทั้งหมด8ปีหรือระยะทาง 160,000 กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับสำหรับราคาของ Omoda C5 EV รุ่น Long Range Plus ราคา 899,000 บาท Omoda C5 EV รุ่น Long Range Ultimate ราคาอยู่ที่ 949,000 บาทรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ 200,000 กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดในคู่แข่งทั้ง4คันครับแล้วคิดเห็นยังไงทั้ง4คันนะครับที่เราได้มาเปรียบเทียบให้ได้ชมกันหรือใครใช้งานรุ่นไหนอยู่คอมเมนต์มาบอกข้อดีข้อเสียให้เราได้ชมกันด้วยนะครับและนี่ก็คือคลิปที่เรานำมาเปรียบเทียบสำหรับ SUV ไฟฟ้าเซกเมนต์ประมาณ B segment หรือเรนจ์ราคาที่ใกล้เคียงกับ Neta Xที่ผมได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้รวมถึงคลิปรีวิวเรื่องไฟฟ้าในอนาคตนะครับวันนี้ผมนนท์ iMod ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ